กันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือคว้าของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมความรักความรักความรักคือสิ่งชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิยังคงพร้อมให้อภัยเนื้อสิ่งอื่นใด
ไม่ลืมถ้อยคำสัญญาจับมือขวาของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลาที่รักแต่ผู้มีเกียรติเป็นพิเศษเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับครับวันนี้ก็ดูหน้าตาสดใสยิ้มแม้จะตื่นตีอะไรเนาะตีสองตีสามไม่รู้นะครับแต่ถึงตีหน้าก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพ่อเฟโลคุณแม่เดชพรนะครับที่มอบให้เข้ามาเป็นพิเศษชนนะแล้วก็มาอยู่ใช้ชีวิตกับตีวันนี้ทั้งสองก็มาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อมาให้คำมั่นสัญญาด้วยกันวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีสำหรับทั้งสองและสำหรับพวกเราด้วยสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าเราวันนี้ดีก็แต่งตัวดูดีหล่อนะครับแต่เองก็ชุดสวยแต่งหน้าอย่างดีเลยนะครับสวยงามนะครับพวกเราทุกคนที่มาร่วมในโบสถ์แห่งนี้ก็ดูแต่งตัวสวยงามนะครับดีถือเป็นสิ่งที่ดีวินิจฉาแปลว่าอะไรวินิจฉาแปลว่าความจำดีจดจำเก่งนะครับคิดว่าดีก็คงจะได้จดจำเรื่องดีๆเพื่อจะเป็นความสุขของชีวิตเป็นพิเศษวันนี้คงจะได้จดจำเรื่องดีๆเกี่ยวกับแต่ผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาส่วนแพรเองพิมดาราหมายถึงอะไรหมายถึงดวงดาวนะครับดาวก็อยู่สูงบนฟ้านะครับจะบอกว่าในนี้เป็นที่หมายปองทุกคนวันนี้รีมก็นำมาเขียนข้างนะครับความหมายของทั้งสองคนก็เป็นชื่อที่ดีเป็นเรื่องดีๆที่เกิดกับเราในวันนี้ในโอกาสที่เรามาเป็นสักขีพยานในการแต่งงานของเขาทั้งสองคำว่ารักเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไก่ไม่เหมือนกันการทำการระหว่างใจเราจึงได้คำว่ารักสลับส่วนคำว่ารักสั้นๆแต่ก็มีองค์ประกอบของรอเรือกอไก่และมีไม่หันอากาศเป็นตัวเชื่อมทำให้เกิดคำว่ารักชีวิตคู่ก็เป็นองค์ประกอบของสามีภรรยาโดยมีความรักเชื่อมกับทั้งสองเข้าด้วยกันรวมถึงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายด้วยที่จะช่วยกันเข้าบ่มความรักความเข้าใจเพื่อเขาจะอยู่กันจนแก่เฒ่าโอกาสที่เรามาร่วมบูชาขอพระคุณสำหรับเราสำหรับนี้ก็อยากจะแบ่งปันก็คิดจากพระวาจาที่เราได้ยินไปในวันนี้ด้วยบทอ่านที่สองที่เราได้ยินผู้อ่านอ่านไปพระสร้างชายและหญิงเพื่อให้รักกันหญิงต้องเคารพชายในพระวาจาแบบชัดเจนว่าอย่าพูดเยอะเพราะว่าจะทำให้สามีอายุสั้นนี่พระวาจาบอกไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรส่วนชายนะครับชายก็ต้องรักหญิงใส่ใจดูแลประหนึ่งเป็นตัวของเราเองดังบทเพลงถนอมรักที่ผู้ขับร้องกับให้เราฟังรักสั้นอาดัมสัญญาให้ดูเลยว่าสิ่งสำคัญคือจากซี่โครงของชายรักสั้นเอวาความรักของทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งแล้วเขามาจากกันและกันก็ต้องดูแลกันและกันทะนุถนอมกันไปจนตลอดชีวิตข้อรักษาท่านคุณดูกาที่คุณพ่อสาวได้อ่านจบไปก็บันทึกไว้เช่นเดียวกันว่ารักแล้วต้องมีภาคปฏิบัตินั่นคือความซื่อสัตย์และเสียสละก่อนแต่งงานรอได้ทุกอย่างรอได้หลายชั่วโมงหลังแต่งงานก็ต้องผมเส้นผมวาเพราะหลังจากนี้ไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันคือไม่ใช่สองอีกต่อไปดังนั้นทำอะไรต้องคิดถึงอีกฝ่ายเสมอผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องการผู้วิเศษ
ที่สามารถบันดาลทุกอย่างให้กับเขาได้แต่ผู้หญิงคงต้องการผู้ชายที่ทำได้ทุกอย่างอย่างที่เคยพูดไว้เสมอต้นเสมอปลายก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมแฟนนะประการถัดไปสิ่งที่ครูอาจารย์บอกไว้กับเราก็คือว่าสามีภรรยาที่มาเข้าพิธีสมรสที่นี้เราอย่าล้างไม่ได้เพราะสำหรับเราคริสตชนทั้งสองได้รับการอบรมให้มีความเข้าใจถึงสิ่งที่เราทั้งสองกำลังจะมาให้คำมั่นสัญญาแก่กันว่าพิธีนี้เขามาทั้งสองมาโดยไม่ได้ถูกบังคับเข้าพิธีแล้วก็พร้อมที่จะรับกันยกย่องให้เกียรติทั้งอย่างสุขและอย่างทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายนั่นหมายถึงทุกช่วงเวลาของชีวิตคนเราแล้วและประการสุดท้ายสิ่งที่พระวจนะบอกไว้กับเรานั่นคือจากนี้ไปการดำเนินชีวิตก็ต้องดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันเป็นพิเศษกับลูกที่จะเกิดมาทำให้เขาเห็นความรักของเราทั้งสองรวมถึงทุกคนรอบข้างก็ต้องช่วยกันประคับประคองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันเพื่อให้ความรักของเขาทั้งสองจะได้อยู่ยืนยาวนานพี่น้องครับถ้าลองถามทั้งสองว่าเจอกันได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตีนยังเป็นนักดนตรีตอนนี้เลิกแล้วนะเพราะว่าอยู่ในประวัติของภรรยาคือไม่ใช่นะครับสมัยนั้นนะครับก็ตีนก็ยังเล่นดนตรีอยู่แขกก็ไปกินอาหารที่ร้านที่ตีนเล่นดนตรีนี่แหละก็พอจะรู้จักกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยแล้วที่สอบถามแต่ว่าหลังจากนั้นเราเรียกว่าอะไรดีล่ะฟ้าบรรดาหรือเปล่าเพราะว่าเฟซของดีนมาขึ้นที่เฟซของแคร์เพราะว่าดีนเป็นเพื่อนเพื่อนของแคร์นะครับทำให้พวกเขาได้มีโอกาสติดต่อกันรวมถึงแคร์เองก็อยากจะหาครูสอนเปียโนให้กับหลานซึ่งแน่นอนดีนเขาสอนอยู่รับสอนอยู่แต่ว่าเป็นเพราะเหตุนี้ทำให้เขาทั้งสองได้มีโอกาสคุยกันเรียนรู้กันรู้จักกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจึงมาเข้าพิธีสิทธิสมรสในเช้าวันนี้ถ้าจะถามว่าทำไมทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกันถามดีมดีมก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแกรดูแลดีมได้ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหานั่นเป็นเพราะความเอาใจใส่ของแกรจึงเกิดเป็นความรักของดีที่มีต่อแคร์อ่านไปย้อนถามทางแคร์บ้างทำไมล่ะถึงคิดตัดสินใจที่จะแต่งงานกับดีนแคร์ก็บอกว่าเพราะว่าดีนเป็นคนที่มีจิตใจดีน้ำใจดีดูแลแคร์อย่างดีและที่สำคัญแคร์บอกว่าเพราะดีนรักแคร์และรักครอบครัวของแกทุกคนสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้แน่นอนพี่น้องที่รักแกก็มีเกียรติครับมีคำที่เขาบอกว่าคนที่ใช่ทำอะไรก็ชอบคนไม่ใช่ทำดีสักกี่รอบก็ยังตอบว่าชอบคนที่ใช่วันนี้เขาทั้งสองเป็นคนที่ใช่ของกันและกันจึงตัดสินใจมาร่วมมาเข้าพิธีสิทธิสมรสดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกกับดีนและแคร์และก็อยากจะบอกกับพวกเราผู้ซึ่งมีชีวิตคู่แล้วหรือจะมีชีวิตคู่ในอนาคตข้างหน้าก็แล้วแต่ประการแรกสำหรับเราคริสตชนความรักเป็นของประทานจากพระเจ้าที่เราเลือกได้ดังนั้นเมื่อเราเลือกแล้วก็ขอให้เราจะได้พยายามรักษาไว้ให้มั่นคงในสิ่งที่เราเลือกนี้อย่าให้เสื่อมคลายโดยมีพวกเราทุกคนที่วันนี้มาเป็นสักขีพยานจะได้เป็นกำลังใจช่วยกันประคองให้ผู้บ่าวสาวจะได้รักษาคำมั่นสัญญาของเขาไว้
ประการที่สองความสุขในการดำเนินชีวิตคู่อยากจะให้ไว้หน้ายอไม่ยากเพื่อรับยินยอมยอแรกยกย่องให้เกียรติกันเสมอยินยอมเบอร์อตามใจอีกฝ่ายหนึ่งบ้างยืนหยุ่นต้องรู้จักประนีประนอมกันและกันแยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแล้วก็สุดท้ายยืนหยัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะกำลังใจสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคู่และประการที่สามการใช้ชีวิตคู่แน่นอนวันนี้มีบรรยากาศที่ดีมีความสวยงามดอกไม้บรรยากาศเยอะแยะดูดีไปหมดแต่เมื่อใช้ชีวิตคู่แล้วชีวิตไม่ได้เรียบง่ายไม่ได้โรยด้วยกุหลาบไม่ได้พบแต่ความสุขดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีความทุกข์ก็ขอให้คำหนึ่งนึกถึงคำสัญญาที่เราให้ไว้แก่กันและกันนั่นคือคิดถึงความประทับใจที่เคยมีคิดถึงความสุขเมื่อครั้งที่เราตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและคิดถึงคำที่ทั้งสองเคยบอกไว้นั่นคือเพราะเธอช่วยเหลือเราได้และเพราะเขามีจิตใจที่ดีน้ำใจดีรักเราและครอบครัวเพื่อทั้งสองจะได้สามารถผ่านทุกความทุกข์ไปด้วยกันจะได้มีแต่ความสุขคงความซื่อสัตย์แก่กันและกันจนตลอดไปวันนี้ทั้งสองจูงมือกันมาเข้าพิธีที่วันนี้เพื่อทำพิธีให้คำให้สัญญาก็ขอให้จะได้จับมือจูงมือกันจนตลอดชีวิตสร้างสุขสร้างรักสร้างครอบครัวที่มั่นคงแสดงความเป็นคริสตชนที่ดีตลอดไปท้ายที่สุดพวกเราทุกคนทั้งบรรดาคุณพ่อเองญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายที่มาร่วมแสดงนี้เพื่อเป็นสัญญาร่วมอวยพรความรักของทั้งสองก็ขอให้เราต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือพวกเขาเพื่อให้ความรักของเขาจะได้คงอยู่ยั่งยืนนานผ่านทั้งกำลังใจคำภาวนาแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกันเชิญชวนเราจะได้ร่วมในพิธีนี้ต่อไปในพิธีสินสมรสที่ทั้งสองกำลังจะให้คำมั่นสัญญาแก่กันเพื่อวอนขอพรจากพระเจ้าให้ความรักของเขาทั้งสองจะได้มั่นคงให้ของทั้งสองจะได้เป็นครอบครัวคริสตชนที่สมบูรณ์มีความสุขประสบความสำเร็จและมีความเชื่อในพระเจ้าตลอดไปต่อจากนี้พ่อก็จะทำพิธีสินสมรสซึ่งแน่นอนเป็นแค่ศาสนบริกรแต่ว่าผู้ที่มีความหมายหลักคือสามีและภรรยาที่เขาทั้งสองจะให้คำมั่นสัญญาแก่กันและกันก็เชิญชวนเราจะได้ร่วมในพิธีสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่ามีความหมายเชิญเราจะได้เป็นกำลังใจให้กับเขาทั้งสองด้วยนี้แล้วท่านทั้งสองพร้อมที่จะรับและยกย่องให้เกียรติแก่กันและกันจนตลอดชีวิตหรือท่านทั้งสองพร้อมที่จะน้อมรับบุตรซึ่งพระเจ้าจะประทานให้และองค์ทรงเลี้ยงดูตามกฎของพระคริสต์เจ้าและพระศาสนาจักรหรือโดยที่มั่นทั้งสองมีเจตจำนงที่จะสมรสกันขอให้ท่านจับมือขวาของกันและกันและแสดงความสมัครใจต่อหน้าพระเจ้าและพระศาสนาจักรของพระองค์ขอรับคุณเปโตรวิทยาทรัพย์สว
ความสมัครใจที่ท่านทั้งสองได้แสดงต่อหน้าพระศาสนาจากนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาอนุภาพบุญให้แข็งแกร่งและประทานพระพรแก่ท่านทั้งสองอย่างอุดมสมบูรณ์สิ่งที่พระเจ้าทรงรวมไว้ไม่ใกล้ชิดสนิทกันมนุษย์อย่าแยกออกจากกันเลยกันแล้วพลันเอ่ยคำ
ำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือคว้าเข้ากันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจะเข้าใจเมื่อใดมีใครพลาดพลั้งยังคงพร้อมให้อภัยเนื้อสิ่งอื่นใดไม่ลืมถ้อยคำสัญญาจับมือคว้าของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือคว้าของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือคว้าของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมคือการ
จากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือขวาของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันจากใจ
ว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะพันแปรไปจากเดิมจับมือคว้าเข้ากันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันจับ
มือขวาของกันและกันแล้วพลันเอ่ยคำสัญญาจากใจว่าเราจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวามาลายจะรักยกย่องให้เกียรติกันจะห่วงใยดูแลกันและกันThank you.